สวัสดีครับวันนี้เรามาเที่ยวที่เขาอกทะลุจังหวัดพัทลุงระยะทางน่าจะประมาณหลายขั้นนะครับเดี๋ยวต้องมาดูว่าเป็นไงบ้างกันบ้างมีตำแหน่งและที่จุดไหมฮะไม่มีหรอไปครับไปไปฮะไม่ลุยกันเลยฮะถ้าเกิดว่าใครจะมาก็แนะนำให้เลี้ยวก่อนถึงเคมีอาจารย์อุนะถ้าเกิดว่าเห็นเคมีอาจารย์อุแสดงว่าเลยเลยฮะขึ้นบันไดมาแล้วเนี่ยยังต้องปีนหน้าผาอีกนะไม่รู้ว่าเราจะสามารถขึ้นไปได้หรือเปล่าก็เป็นสิ่งที่ challenge ตัวเองอีกนะครับรู้สึกที่อยากจะบอกในตอนนี้คือมันพักนะครับปีนไปบนไปปีนไปบนไปคล้ายๆรายการทำอาหารนะครับแป๊บนึงครับไม่ใช่การ acting นะฮะเหนื่อยเหนื่อยจริงนะดีนะที่ว่าเขาทำฉากพักไว้ให้กว่าจะได้พักบ้างนะได้มีสลิงส่งของเมื่อก่อนน่าจะเป็นยุคทองของที่นี่สิ่งนี้ของจริงครับอันนี้ไม่ได้ออกกำลังกายนะครับก็ไม่แนะนำให้มานะครับนี่เรามาทำให้ดูเป็นตัวอย่างว่าถ้าเกิดไม่ออกกำลังกายแล้วมาเที่ยวเขานะครับจะเป็นยังไงทางบันไดประมาณ 1,000 กว่าขั้นเองครับอ๋อสบายครับครับ 1,000 กว่าขั้นมา700ขั้นตั้งแต่ตรงนู้นแล้วนี่ฟิตนะหลังจากผ่านขั้นที่800โอ้เชี่ยไม่มีน้ำด้วยนะชาวยูทูบเบอร์ทุกคนกดให้กำลังใจแอปเพื่อนผมด้วยนะครับเราคอมเมนต์ไปสู้สู้ไล่กดนะพี่อ้วกเมื่อกี้คือเตรียมมาจากข้างล่างคอนเทนต์กินน้ำมาให้เยอะครับแล้วก็วิ่งเร็วๆเสียดายไปจะได้หนึ่งคอนเทนต์น่าสนใจสักการสามคนสักการอิสระทำไมต้องพามาลำบากตอนลงแล้วไม่นั่งชิบตายเลยท่านที่เหลือนับดูแหน่หกทะลุคือหมายถึงหกเราเนี่ยจะทะลุในชีวิตที่เราคิดจะกลับโอ้สุดยอดอากาศดีมากครับทุกคนอยากให้ทุกคนลองมานะครับเขาอกทะลุนะครับดูนั่นสิครับว้าวกลับมา
นขึ้นแล้ววะจริงฝนตกนี่นะครับทางขึ้นยอดนะครับมีความชันประมาณ85องศาเชียวเนี่ยมีทีมเชียวตะกะลิ้นสู้ๆไม่เบื่อพี่ๆก็เชียวอยู่ใจวะดิพร้อมลุยฮะไอ้ดึงดูยอดละสักลิ้นยอดได้ไปอยู่ไปอยู่ได้อยู่ไปไปมากพี่ตรงนี้ทางมันจะชันมากนะครับก็น่าจะไม่ได้ถ่ายเดี๋ยวเจอกันอีกทีด้านบนนะฮะดูครับน่ากลัวไหมดูวิวครับโอ้โหสุดยอดครับจังหวะทาง90องศาทิศด้านเหนือแนะนำนะครับว่าห้ามพาแฟนมาเด็ดขาดครับถ้าอยากเริ่มพามาได้ครับพามาเลยครับทุกวันกำลังรอสักลิ้นขึ้นมาแล้วนะครับรอแป๊บหนึ่งเขากำลังดีไหมก็หล่อสีหล่อโปรดักชั่นทุกคนว่าขึ้นมายังไงว่ามันยิ่งควบคุมตัวเองแต่ลองดูทางขึ้นมองในรูปอาจจะดูว่ามันไม่ชันนะจริงๆมันชันอยู่นะพี่เขาจะกลับแล้วนะแต่ว่าเห็นพวกเรากล้ากลัวๆพี่เขานำทางไหมนี่ครับกำลังขับบน 9.5 เต็ม 10ครับนี่พี่ผู้ทำให้เรามั่นใจขึ้นมั่นใจขึ้นในการขึ้นเขาเนี่ยต่อใจเลยพาเนี่ยเคยพาเนี่ยแต่อันตรายเลยอันตรายเนี่ยชันมากน่ากลัวกว่าที่คิดอีกนะตัวนี้จะไม่ค่อยเห็นคนถ่ายวิดีโอมานะเพราะมันเขาไม่เก่าพอถ่ายยากและไม่เก่าพอเท่าเราเพราะว่าเขาไม่มีรูนเราก็ไม่มีดูนะครับทางขึ้นค่อนข้างน่ากลัวนะครับซึ่งถ้าเกิดไม่มีเจ้าหน้าที่นี้ก็คืออันตรายนะในรูปมันอาจจะดูไม่ออกนะแต่จริงๆมันค่อนข้างชันนะแล้วก็ใกล้ๆกันก็จะเป็นปากเหวดูสิครับผมไม่กล้าเดินเข้าไปนะเอากล้องไปใกล้ได้แค่นั้นก็น่าจะเป็นยอดนะเดี๋ยวครับเริ่มได้ตอบดีกว่าอีกประมาณไม่กี่เมตรนะครับเราถึงยอดครับหัวใจรอครับก็จริงครับเป้าหมายต่อไปของเราก็คือลงไปลงยังไงแผนของเราคือเราพกร่มชูชีพมาครับกำลังจะพูดชูชีพอยู่หลังรถเรือมาครับว่าถ้าเกิดมีร่มชูชีพนี้กระโดดลงไปยังรู้สึกว่าปลอดภัยกว่า
สวยงามมากครับวิวแบบพาโนรามา300องศาวู้ใช่ให้มาครับมาดูครับว่าจะทำลายสถิติ15นาทีของเราครั้งหนึ่งในชีวิตก็ไม่คิดจะมาอีกเลยก็สำหรับวันนี้นะ